้เราขับรถสำรวจบริบทโดยรอบทางเลี่ยงเมืองนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะในเขตตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองนะคะว่าที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะอาจารย์ก็ลงมาดูเพราะว่าที่ว่าป่ายุทธาประสิทธิ์ของเราเนาะก็จะมีการจัดอาหารมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกทุกเช้านะคะอาจารย์ก็เลยลงมาลงสำรวจดูว่ามีความหนักขนาดใดอย่างไรเพราะว่าเห็นผู้ที่มาแจกอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันท่วมขึ้นมาจนถึงถนนดำหลวงเลยนะคะอาจารย์ก็เลยไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงท่วมขึ้นถนนหลวงเนี่ยเราเกิดมาเราก็ตั้งแต่มาอยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ตั้งนานแล้วยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยซินะคะก็เลยถึงได้เห็นนะตอนนี้ข้าวเนี่ยยังไม่ได้ตั้งท้องเนาะก็ยังเป็นต้นตรงๆอยู่แต่ว่าตั้งท้องนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้าว่าเริ่มที่จะแตกรวงและเริ่มที่จะมีเมล็ดข้าวแล้วเนี่ยก็ถ้ามีพายุเข้ามานี่ก็เสี่ยงอยู่นะคะเสี่ยงกับการที่ข้าวนี่จะล้มนอนไปนะแต่ส่วนมากถ้าเข้าฤดูหนาวเนาะก็จะเจอแบบนั้นนะคะก็ภาวนาว่าปีนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามองไปยังไงก็ข้าวสวยเนาะเป็นที่พึ่งของชาวนานะคะชาวนาชาวไร่ก็ประสงค์อยากได้ข้าวสวยๆงามๆอยู่แล้วอยู่ๆมาข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวได้ก็มาล้มระนีระนาดแบบนี้ก็การเกี่ยวรถมันก็ไม่ได้นะคะต้องเกี่ยวมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แย่เลยนะคะถ้าหลุดมาจากทางโน้นนะน้ำนะก็ไม่เหลือนะแต่ถนนนี้ก็จะไม่เหลือเหมือนกันบ้านดงมันท่วมไหมทางบ้านหลวงพ่อหันในท่วมไหมไม่ท่วมนะน่าจะสูงอยู่ฝั่งตะลุงก็จะมีคลองระบายของเขาบ้านนี้น่าจะเจริญดูก็ไม่ทราบบ้านของเขาเป็นอาณาจักรของเขาเลยแถวนี้มีน้ำเลยที่นี่น่าจะสูงกว่ามันอยู่กับคนละฝั่งต่ำฝั่งสูงแต่ถ้าสมมติว่ามันท่วมมาจริงๆบริเวณนี้แล้วถามว่ามันจะไหลไปไหนเพราะมันสูงนั่นนะอันนั้นคือมันไหลไปตามช่องแคบของมันนะที่มันต่ำอ่ะเพราะถ้าท่วมปุ๊บน้ำจะนิ่งทันทีเลยนะเพราะมันไม่มีที่ไปเห็นไหมนี่อันนี้ก็ท่วมแต่น้ำจะนิ่งเห็นไหมก็มันเสมอกันไงที่กับไปมันก็เลยแย่กับคนที่ปลูกบ้านอยู่ก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่ามันก็ต้องท่วมเป็นเดือนอะนะ 2-3 เดือนมีกระซื้อบ้านกระซื้อบ้านอยู่แถวนี้ก็ต้องสมถึง